อาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะเกิดบุพเพสันนิวาสคือราศีมีคนตอบผิดนะครับมีคนตอบผิดค่ะมีคนตอบถูกด้วยครับราศีราศีราศีเมษครับบุพเพสันนิวาสต่อให้เกลียดแค่ไหนตั้งเป็นกำแพงไว้สูงแค่ไหนถ้าเจอคำว่าบุพเพสันนิวาสประทับตีตราลงไปคนก็หลงกันทั้งแผ่นดินอ้อเจ้าทั้งที่เริ่มแรกนั้นเกลียดแต่เชื่อเถอะครับว่ามันรักเพราะอะไรล่ะมองเข้าไปในดวงตาแล้วมันเห็นความสว่างที่มันผุดขึ้นกลางใจแล้วมันรู้สึกถึงความเมตตาแล้วรู้สึกถึงความดีที่กันและกันมีเหมือนกันชาวราศีไหนที่จะมีบุพเพสันนิวาสมีดอกรักผุดขึ้นกลางใจมีโอกาสสมหวังสมปรารถนาชัดเจนราศีเมษเพราะว่าดาวพฤหัสบดีโคจรเล็งชะตาชาวราศีเมษเด่นที่สุดในรอบ12ปีรอบแรกตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้รอบที่2ตั้งแต่เมษายนปีนี้จนถึงวันที่5ตุลาคมปีนี้นี่คือโอกาสจังหวะก็แปลว่าในเดือนสิงหากันยาประมาณเดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลาวันที่5เนี่ยจบแล้วคุณต้องพยายามที่จะเอาตัวเองออกจากถ้ำออกจากการเป็นฤาษีจำศีลออกจากการเป็นแม่ชีที่อยู่ในสภาวะที่ปิดประตูหัวใจเปิดออกมาแล้วก็จะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่อาจจะพัฒนาจนเป็นบุพเพสันนิวาสเป็นคู่ครองคู่รักกันได้อย่างมีความสุขเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะเกิดบุพเพสันนิวาสได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับ